ช่วงนี้เศรษฐกิจไทยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะหลายคนเลยตั้งคำถามว่าทำไมรัฐบาลต้องออกมาตรการเนี่ยมากระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะเป็นผลดีต่อไทยหรือเปล่ามาหาคำตอบกันค่ะปีนี้ค่ะภาครัฐพยายามออกมาตรการเพื่อกระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยหลายอย่างเริ่มต้นที่เดือนพฤษภาคมค่ะคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.เนี่ยมีมติในการลดค่าธรรมเนียมการโอนแล้วก็ค่าธรรมเนียมการจดจำนองเหลือแค่ 0.01% โดยจะให้เฉพาะนะคะอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยที่ราคาไม่เกิน1ล้านบาทแต่ยังไม่พอค่ะ22ตุลาคมที่ผ่านมาทางครม.นะคะมีมติการลดค่าธรรมเนียมการโอนการจดจำนองเหมือนเดิมค่ะคือเหลือแค่ 0.01% แต่ว่าขยายเวลาให้ไปจนถึง24 ธันวาคม 2563ที่สำคัญให้ขยายสำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่ราคาไม่เกิน3ล้านบาทล่าสุดค่ะ27พฤศจิกายนนี้ทางครม.ก็มีมติออกมาเป็นโครงการบ้านดีมีดาวคือจะคืนเงิน 50,000 บาทให้กับคนที่ซื้อบ้านอนุมัติสินเชื่อแล้วก็จดจำนองภายในวันที่27พฤศจิกายนไปจนถึงค่ะ31มีนาคม2563แน่นอนว่าโครงการนี้จำกัดที่แค่ 100,000 คนแรกหมดแล้วก็หมดเลยเรียกว่ารัฐบาลก็ซัพพอร์ตเต็มที่ค่ะแต่ว่าทั้ง3มาตรการเนี่ยจะเจาะไปที่การซื้อบ้านใหม่เท่านั้นก็คือประชาชนอย่างเราต้องซื้อบ้านเฉพาะจากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์หรือว่า developer เท่านั้นสงสัยกันไหมคะว่าทำไมรัฐบาลถึงออกมาตรการแบบนี้ส่วนหนึ่งค่ะเพราะว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยชะลอตัวมาพักใหญ่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจไทยก็ได้รับผลกระทบไปด้วยหลักๆนะคะรายย่อยอย่างเราก็รู้สึกว่ากู้บ้านก็ขอไม่ผ่านขณะเดียวกันฝั่ง developer เนี่ยยอดโอนก็ลดลงปีนี้ยังมีข่าวหลายบริษัทเนี่ยชะลอแล้วก็เลื่อนโครงการกันออกไปส่วนหนึ่งเพราะว่าสต็อกบ้านในตลาดเนี่ยมันยังล้นอยู่ข้อมูลจากคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานวิจัยบล.เอเชียพลัสเล่าว่าปัจจุบันธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งผลประกอบการรายได้ลดลงค่ะเพราะว่าดีมานด์ชะลอตัวทั้งกำลังซื้อจากกลุ่มบ้านหลังที่2กลุ่มที่ต้องการเก็งกำไรบ้านก็หายไปเพราะว่าเจอผลกระทบจากเกณฑ์ LTVส่วนตลาดล่างก็เจอปัญหาการขอสินเชื่อไม่ผ่านสรุปค่ะปีนี้โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดใหม่เนี่ยก็ยังเยอะกว่าดีมานด์ของตลาดด้วยซ้ำโดยรายได้16บริษัทในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ค่ะมีแนวโน้มจะลดลงไปอีกโดยไตรมาสที่4ปี2561อยู่ที่ 81,551 ล้านบาทไตรมาสที่1ปี2562ค่ะมูลค่าอยู่ที่ 65,461 ล้านบาทส่วนไตรมาสที่2ปี2562นี้เองอยู่ที่ 49,831 ล้านบาทปีนี้ค่ะข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์บอกว่าไตรมาส2หรือเดือนเมษายนถึงมิถุนายนปีนี้ยอดการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยมีจำนวน 4,442 ยูนิตลดลง 18.9% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนในด้านของมูลค่าอยู่ที่ 145,313 ล้านบาทลดลงถึง 16.5% จากปีก่อนส่วนหนึ่งค่ะยอดโอนน้อยลงเพราะว่าคนเร่งไปโอนเมื่อไตรมาส1ที่ผ่านมานี่เองซึ่งเป็นช่วงที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเริ่มบังคับใช้เกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยใหม่ซึ่งจะปรับอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันหรือ LTV ratio ให้เข้มงวดขึ้นสำหรับการซื้อบ้านหลังที่2หลังที่3หรือบ้านที่มีมูลค่าเกิน10ล้านบาทขึ้นไปทั้งหมดนี้ค่ะทำให้เงื่อนไขการวางเงินดาวน์เนี่ยเปลี่ยนไปขณะเดียวกันธนาคารจะต้องให้วงเงินสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับบ้านทั้งหมดนะคะไม่เกิน 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ค้ำประกันเลยเป็นสาเหตุค่ะให้รัฐบาลต้องออกมาตรการมากระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ฝั่งกระทรวงการคลังค่ะก็บอกว่าตอนนี้ประเทศไทยมีสต็อกบ้านใหม่พร้อมโอนนะคะอยู่ที่ประมาณ 270,000 ยูนิตราคาเฉลี่ยตกหลังละ 3.9 ล้านบาทโดยมาตรการทั้งหมดนี้เนี่ยจะออกมาช่วยให้คนตัดสินใจได้เร็วขึ้นแล้วก็ลดสต็อกบ้านใหม่ได้มากที่สำคัญจะมีเงินไปหมุนเงินเศรษฐกิจมากขึ้นด้วยโดยกระทรวงการคลังค่ะคาดหวังว่ามาตรการทั้งหมดที่ออกมาเนี่ยจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจไตรมาส4ให้ GDP เนี่ยไปถึง 3.2% ว่าแต่มาตรการการคลังที่รัฐบาลเอาเงินมาซัพพอร์ตแบบนี้จะเวิร์กหรือเปล่านักวิเคราะห์จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ค่ะบอกว่ารอบนี้มาตรการรัฐที่ออกมาเนี่ยไม่ได้ดึงดูดใจเท่าที่ควรเหตุผลหนึ่งเพราะว่าเราไม่เห็นยอดเงินการโอนบ้านหรือซื้อบ้านกลับเข้ามาเลยคุณอำนาจโงสว่างผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบล. KTB ประเทศไทยจำกัดบอกว่ามาตรการรัฐที่ออกมาด้านอสังหาค่ะจะเพิ่มปัจจัยบวกให้ธุรกิจได้นิดหน่อยเพราะถึงคนจะตัดสินใจซื้อเร็วขึ้นแต่ไม่ได้ช่วยลดซัพพลายหรือว่าสต็อกบ้านใหม่ที่พร้อมอยู่มากนักเพราะว่าระยะเวลาของมาตรการค่อนข้างสั้นอยู่ที่ราว4เดือนเท่านั้น
ตัวมาตรการที่ออกมาค่ะจะดีกับบ้านราคาไม่เกิน5ล้านบาทโดยเฉพาะนะคะกลุ่มบ้านที่ราคาต่ำกว่า3ล้านส่วนกลุ่มราคาบ้านที่ต่ำกว่า1ล้านบาทเนี่ยต้องรอดูเรื่องการปล่อยสินเชื่อที่ธนาคารยังค่อนข้างเข้มงวดอยู่ทำให้ไตรมาส4นี้ทางบริษัทคาดว่ายอดโอนบ้านในปี2562จะติดลบ2หลักขึ้นไปแต่ความหวังค่ะไปอยู่ที่ปี2563ว่าปีหน้ายอดการโอนบ้านอาจจะกลับมาทรงตัวหรือว่าบวกได้ถึง 5% ส่วนหนึ่งเพราะว่าตัวเลขฐานต่ำในปีนี้ค่ะฝั่งบล.เอเชียพลัสค่ะมีความหวังว่าไตรมาส1ปี2563รายได้ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะกลับมาอยู่ในระดับปกติที่ราว 60,000 ถึง 70,000 ล้านบาทส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามาตรการของภาครัฐจะช่วยดันในช่วงแรกให้ยอดเงินมันกลับมาแต่ในช่วงไตรมาส2ที่มาตรการการให้เงิน 50,000 บาทหายไปหลังจากนั้นต้องรอดูแนวโน้มกันอีกทีค่ะว่าจะเติบโตหรือจะลดลงยังไงแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นปัจจัยบวกอะไรเรียกว่าอสังหาริมทรัพย์เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของเศรษฐกิจไทยว่าจะฟูหรือจะฟีบเพราะว่ามีความเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นวัสดุก่อสร้างหรือว่าแรงงานแต่คำถามที่ว่ารัฐบาลออกมาตรการมาได้ตรงจุดไหมคงต้องรอดูตอนจบมาตรการในช่วงปีหน้าค่ะ